Rider กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเรา3คนครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเบรกนี้ต้องบอกว่าฟอนอินนะฮะแล้วก็ Elevation เคยครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง S Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDลูก71คู่หูนักบิดคู่มินักบั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มานะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า SMS กระดังเข้ามาเลยเปิดรับสายเลยนะครับ025309496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นบักตอบในคำถามได้เลยมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะอย่าทราบปัญหา PCX ปี2014ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับโอ้โหจะบอกยังไงอ่ะมันก็เลยโดนแบบเขาเรียกอะไรเขามีรีคอร์กลับไปหมดแล้วนี่เรื่องของวูบอะไรพวกนี้เรื่องเร่งเหรอก็อันนั้นคือถ้าเผื่อว่ามีการเรียกกลับอ่ะเอากลับไปก็เหมือนกับฟอร์ต้าตอนนี้ในเรื่องของปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กคือถ้าเขาแบบเรียกรีคอร์ก็เรียกกลับไปก็เข้าไปเขาเปิดให้ฟรีก็เข้ากลับไปที่ศูนย์นั่นเองแต่ว่ามันจะมีเฉพาะตัวพาร์ทนัมเบอร์ที่มีปัญหาอยู่เขาไม่ได้ว่าเป็นทุกคันไม่ใช่ใช่ในตอนปี2014เขาจะเช็คแล้วเขาจะโทรตามพี่ครับเข้ามาเปลี่ยนนี่ครับที่เขาโทรมาปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องรอเขาเปลี่ยนให้ฟรีนะครับถ้าเขารีคอร์กลับมาว่าตัวนั้นมีปัญหาจริงถึงจะไม่ปัญหาจะไม่เกิดตอนนั้นแต่เขารู้ว่าตัวนี้มีปัญหาแน่นอน QC อาจจะหลุดไปเขารีคอร์กลับมาเมื่อกี้ที่เขาถามคือเขากังวลว่ามันจบไปแล้วเรื่องนั้นไม่ได้มีอะไรก็เพราะนั้นถ้าเกิดอยากรู้ก็คือถ้าเป็นรถช่วงปี2014ที่มีปัญหาก็เข้าศูนย์ Honda ก็รู้แล้วเข้าไปตรวจเช็คเช็คประวัติเขาก็รู้แล้วว่าตกลงมันอันนี้มันอยู่ในเครือในข่ายนี่ไหมต้องเปลี่ยนอะไรไหมครับแค่นั้นเองไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องรองรับผู้ใช้อยู่แล้วเขาไม่กล้าเสียชื่อแน่นอนระดับผู้ผลิตขนาดนี้นะผมกลัวว่าอย่างนี้กลัวว่าเขาอาจจะมีคนจะขายรถมือสองเขาหรือเปล่าเป็นตัว2014ก็ไปเช็คที่ศูนย์เนี่ยแค่นั้นเองว่าเป็นไงบ้างมันน่าเล่นไหมเดี๋ยวไปเจอตอนจุกจิกไหมก็ไปเช็คที่ศูนย์เลยครับง่ายที่สุดไม่มีอะไรมากครับมาเอเดเบลตอบมีความเป็นไปได้ไหมไม่น่าได้ครับคือแค่ไหนที่จะมีเอเดเบล650โอ้โหมันจะยี่ถี่ไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีรีเบลพันอีกขนาดตอนนั้นน่ะที่ออกตัว500มาเนี่ยเรายังบอกเอ้ย300ไม่มาหรอกไม่จริงๆแล้ว300กับ500เปิด300รู้อยู่แล้วมึงนอกมีอยู่แล้วแต่จะเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่พอเราบอกว่าไม่เข้าครับนู่นฮอนด้าก็หักหลังมันดังเปาะเลยเอาเข้ามาเราก็เสียหน้าไปสักพักนึงแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่เขาไม่เกี่ยวหรอกเขาบอกว่าไม่เข้าเองเขาบอกจะเปิดแต่500แต่แล้วสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวกระแสตอบรับดีเราเลยบอกไปด้วยว่าไม่เข้ากระแสตอบรับดีก็เพิ่ม300ขึ้นมานี่จะเพิ่ม650อีกเหรอ910อันนี้นะไม่เรื่องอันนี้ผมยืนยันว่าไม่มีไม่น่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารถคัสตอมรถคุยเซอร์ประมาณนี้มันฮอนด้าเขาน่าจะทำเป็นตัวระดับพันอะถ้ามีก็บอกแล้วไงถ้ามีอีกทีก็ต้องเป็นรีเบลพันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่คำว่ารีเบลอาจจะเขาจจเป็นชื่ออื่นเป็นรุ่นอื่นนงแม็กนาเขาอยู่แล้วฮอนด้าตัวใหญ่อ่ะนะเอาแค่ตอนนี้ก่อนเอาเฉพาะ300 500ก่อนโหแค่ขายตัวโกวิงตัว F6B F6C แล้วก็ตัวโกวิงนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับนะฮะมาดู SMS ต่อไปครับเรื่องอาการเรื่องเอารถเข้าศูนย์ต้องร้านที่ออกอย่างเดียวเหรอคะไม่จำเป็นไม่ยังเป็นครับไม่งั้นก็รถเราขี่ยี่ห้อไหนแล้วก็เข้าศูนย์นั้นได้เลยไม่เกี่ยวกับร้านเลยใช่นะครับยกเว้นบางยี่ห้ออย่างสมมุติอย่างยามาฮ่าที่เป็นร้านที่เขาเรียกอะไรนะที่มันได้รับแต่งตั้งจากศูนย์บริการขึ้นมายามาฮ่าสแควร์ก็จะมีการดูแลมาตรฐานเหมือนศูนย์บริการครับตรวจสอบได้เลยใช่นะครับฮอนด้าเขาก็มีเพราะนั้นต้องก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเข้าได้เลยไม่จำเป็นว่าต้องผ่านร้านที่เราซื้ออย่างเดียวนะครับไม่งั้นขี่ไปเกิดปัญหาที่ไหนสักที่นึงเขาได้ตัวต้องกลับเขาได้ไม่เข้าในตัวประเทศอ่ะใช่เอางี้ดีกว่าศูนย์ที่เป็นศูนย์บริการมาตรฐานของรถรุ่นนั้นๆแล้วกันได้ทั่วประเทศครับนี่ทำไมวันนี้ไม่ได้ผู้หญิงฮะมอเตอร์ไซค์ซูซูกิเจลาโต้ยังมีขายอยู่ไหมครับโอ้เจลาโต้ไฟกลมๆสองดวงนะฮะนิชคุณนิชคุณแล้วก็พักท้าเป็นแบบที่ตักไอติมนะฮะแต่กลมๆนะครับไฟท้ายสามดวงเหมือนไอติมสามก้อนนะครับนั่นมันยังขายอยู่ไหมโอ้ไม่แน่ใจครับมาบอกเลยว่าตัวนี้มันโหมันหลายปีแล้วประมาณปีแล้ว6ปีแล้วมั้งนะครับ
กระแสดังอยู่พักนึงตอนนั้นเขามาตีกับตัวสกูปปี้ก็ทรงประมาณเนี้ยนะครับสกูปปี้ฟีโน่ตีกันสกูปปี้ฟีโน่แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมตีไปตีกันมาตัวนี้ก็ถูกตีสลับไปอาจจะมีรถมือสองอยู่รถใหม่คงไม่มีแล้วมั้งเห็นน้อยครับซูซูกิตัวนี้จะน้อยมากไฟท้ายไม่ธรรมดานะไฟท้ายก็ออกมาเป็นแบบ3ก้อนเหมือนกันไอติมไงไอติมสามก้อนวางอยู่ประมาณอาจจะมือหนึ่งอาจจะไม่เห็นแต่มือสองก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวมีอยู่แล้วตัวนี้มันได้ไม่ค่อยได้รับการความนิยมจากตลาดมากนักเพราะฉะนั้นกระแสก็เลยพอกระแสมันลงปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องหยุดการผลิตไปนะครับเพราะว่าเขาจะคงไม่ดื้อดึงผลิตรถที่มันไม่ได้กระแสนะครับแต่ถ้ามือสองก็ต้องดูสภาพกันดีๆแล้วกันถ้าอยากได้นะเฟรมแต่งนะครับที่เพ้นสีเอาไปเช็คสภาพขนส่งมักไม่ผ่านหรอไม่ผ่านจริงไหมครับเฟรมจริงก็คือเฟรมที่ไปทำอ่ะถ้าไปพ่นทับเฟรมตัวถังเนี่ยนะเฟรมตัวเฟรมอ่ะที่ไปทำสีทำอะไรกันอ่ะนั่นมันแฟลิ่งเฟรมที่เขาบอกว่าเฟรมเฟรมอ่ะถ้าเฟรมนี่เฟรมก็คือแคสซีนั่นแหละแคสซีแคสซีอ่ะไม่เคยเห็นเฟรมทำสีอ่ะทีเนี้ยมันจะมีเรื่องของการขูดตัวเลขที่มันสีเลขคอแค่นั้นเองประมาณนั้นก็คือถ้าทำก็อย่าให้มันไปสีมันไปจมทางที่ดีก็ไอ้ตรงที่เป็นเลขคือไอ้เลขคอใช่ป่ะเขาเว้นไว้เลยเอาเทปส่วนใหญ่อ่ะเขาเว้นไว้เลยเทปแปะไว้ที่ชัวร์ที่สุดถ้าสีไหลลงไปล่องนี่จะขูดไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเขาไม่พ่นทับกันนะครับเพราะนั้นคือจริงๆแล้วว่าโดยปกติแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเปลี่ยนสีเฟรมแต่ว่าไปแจ้งขนส่งตรวจสภาพให้เรียบร้อยครับแต่จริงๆเราต้องแจ้งนะก็ถือว่าผิดเขาไม่ได้ระบุมันก็จริงเพราะว่าระบุสีมันจริงๆมันระบุสีอยู่ที่แฟลิ่งไม่ได้บูดสีที่เฟรมแต่จริงๆแล้วมันก็โดนเขาบอกแล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานสุดท้ายเขาก็มีข้อหาเขาอาจจะไปเจออย่างที่บอกเขามีข้อหาว่าดัดแปลงสภาพรถสุดท้ายก็ทำให้เราตกหาทำให้กูขูดตัวเลขยากอะไรประมาณนี้ก็เลยจัดซะแบบไม่ผ่านต้องไปลอกมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเขาเลือกคือเวลาตรวจไปต่อทะเบียนอ่ะเขาต้องขูดเลขตัวถังขูดเลขคอแล้วมันขูดไม่ติดหรือขูดไม่ชมไม่ชัดแค่นั้นเองที่หยาบคายเล็กน้อยนะอ่ะมาดู SS ต่อไปครับมาแล้วครับ W800 นะครับพอจะมีข้อมูลบ้างไหมครับช่วยหามาขี่ทดสอบด้วยครับแน่นอนครับตัวนี้ผมก็อยากทดสอบอยู่เตรียมตัวแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมชุดละเพราะว่าคาวาซากิบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะให้เราเทสแน่นอนครับตอนนี้ก็ต้องหาแบบพร็อพก่อนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นหมวกน็อกถุงมืออะไรอย่างเงี้ยเอาคลาสสิกเอารถมาก่อนเถอะได้มีปัญหาน่าจะจบจบงานบางกอบมอเตอร์ไบค์เฟสครั้งนี้รถจะกลับมาที่นี่จะได้ทดสอบแล้วแต่ข้อมูลเขาบอกเราตั้งแต่ตอนที่เราเชิญเขามาแล้วเขาสังเกตข้อมูลมีให้เขาอ่ะมีสายเข้ามามีสายเข้ามารับสายคุณดำสวัสดีครับคุณดำครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามหน่อยพี่ไอ้สตาเลียนอะครับไอ้แม็ก250เนี่ยผมเห็นเขาออกมาวันสองวันเขาก็โดนอีกแล้วเขาก็เป็นอีกแล้วแล้วไอ้400ผมก็เคยถามไปหลายรอบแล้วแต่เขายังไม่เห็นมีรีวิวให้ดูเลยว่าเออมันเป็นยังไงเพราะตัว1เห็นบอกมีปัญหาตัว2รอบ2รอบ3เนี่ยก็ยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยคือถามมาในไหนครับในอินบ็อกซ์นี้แหละตอนนู้นที่ชุดเก่าพี่อ๋อชุดเก่าชุดพอดีผมก็ไม่ได้ตามมันปัญหาคือตอนนี้ไอ้รถสตาร์เลียนมันไม่มีรถให้เทสไดร์เลยอ๋อเหรอครับครับผมทางเราก็ติดต่อไปขอรถมารีวิวเอามาดูซิเป็นยังไงก็คือยังไม่มีสื่อเจ้าไหนได้เอาไปรีวิวครับผมก็ดีเข้าไปอยู่ในกลุ่มของตาเลียนเนี่ยครับเขาบอกว่าเมื่อกี้ขับไอ้ตัวแม็กอ่ะ250อ่ะครับ2วันมีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดอีกคนนึงขับไป200โลสตาร์ทไม่ติดครับผมเลยบอกว่าอยากให้พี่ลองช่วยหน่อยเพราะว่าตัดสินใจตัว400กับ SR อยู่เดี๋ยวไปเจาะลึกมาให้เลยเอาเดี๋ยวทีมงานช่วยจดรายละเอียดของพี่เขาไปด้วยว่าในเรื่องของตัวสตาร์เลียนที่สตาร์ทไม่ติดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าไปที่บริษัทให้แล้วก็พี่ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะฮะอย่าเพิ่งวางสายนะครับฝากเบอร์โทรไว้เดี๋ยวเราจะติดต่อให้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยชุดที่แล้วพอดีผมไม่ได้อยู่ในชุดนั้นก็เลยไม่รู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตามข่าวให้อันนี้แน่นอนเดี๋ยวผมช่วยประสานงานให้เพราะว่าเรารู้จักคุณแป้งที่สตาร์เลียนอยู่ตรงรามเส้นรามเองสูงก็อยู่ที่รามหน้ารามนี่เองจริงๆมันปัญหามีเยอะนะผมเคยเจอสตาร์เลียนเนี่ยเขาถามมาเยอะเลยบอกเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยขับไปเครื่องตายไม่ติดเครื่องเบาดับบางทีตายไม่ติดเลยแล้วก็แข็งน้ำมันรั่วขับไปน้ำมันรั่วอะไรเงี้ยแล้วก็น็อตคลายโอ้ยมันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปค่อยๆเข้าไปคุยครับว่าปัญหาตรงนี้ต้องเค็มได้ไหมหรือว่าเข้ามาดูแลเช็คอะไรได้ไหมเดี๋ยวผมจะติดตามให้อีกทีนะครับมาดูเขาบอกโชคอัพ YSS ซับแทงค์ใช่ไหมครับรั่วซ่อมน้ำมันรั่วซ่อมได้ที่ไหนที่ไหนก็ที่ศูนย์เนี่ยครับเขามีหรือโรงงานอยู่ที่เป็น
ถ้าจะซ่อมทั่วไปผมไม่แนะนำหรอกต้องส่งกลับไปที่ศูนย์ส่งกลับอย่างเดียวนะฮะส่งกลับไปที่ศูนย์ถ้าไม่ใช่ร้านที่โรงงานไว้เสิร์ฟบางทีเป็นดีลเลอร์ของเอเอ็กก็ได้ดีลเลอร์เขาก็ได้ถ้าเขาไม่รับซ่อมส่งไปที่เขาเลยครับเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่โรงงานอีกทีนึงใช่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปซ่อมที่ร้านทั่วไปที่บอกรับซ่อมโชคบางทีแบบว่าโอเคมันมีซีนต่างๆเนี่ยมันอาจจะให้เรียกของแท้ของมันเป็นซีนเทียบใช้เบอร์เดียวกันขนาดเดียวกันบางทีโอกาสที่มันจะรั่วอีกมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยหาดีลเลอร์นะครับตามร้านที่ขายไว้เองนี่แหละโอพี่เนี่ยผมซื้อมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยพี่ส่งเคลมให้พี่ทำให้หน่อยใช่ดีกว่าจะไปทำร้านทั่วไปถ้าไม่ใช่ร้านที่เป็นของ YS เองเนี่ยเราก็จะเจอพวกอะไรที่มันไม่ดีใช่นะครับเดี๋ยวข่าวดีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาวิทยากรที่เกี่ยวกับเรื่องช็อคอัพมาครับซึ่งเป็นบอกว่าแบรนด์ระดับโลกคลาสเลยทีเดียวนะครับนี่ระดับ Universal Universal ก็นั่นแหละระดับโลกอ่ะก็เดี๋ยวเขาจะมาให้ความรู้กับเรานะไวทั้งในเรื่องของการตลาดทั้งในเรื่องของการปรับเซตเพราะวันนั้นน่ะผมไปยืนดูผมเลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาอธิบายได้ละเอียดจังเลยก็ยังกังวลอยู่ว่าเขาจะกลัวกล้องเหมือนผมหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ให้มาอธิบายแบบที่เล่าให้คุณตู่ฟังให้คุณผู้ชมดูนั่นน่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเขาบอกช่วยแนะนำของแต่งรถเหมาะกับ3 R3 เลยค่ะโอ้โหก็ทำไมมีแต่ผู้หญิงเนี่ยวันนี้ค่ะพวกเนี้ยเก่าผู้ชายทั้งนั้นแหละแต่ว่าลงท้ายว่าค่ะให้เราตอบให้หลอกให้เราดีใจเขาเรียกเคาะกะลาให้หมาเออให้หมาตู่ไม่ใช่ไม่ใช่จะหัวหอนอีกของแต่งดีด้วยหมอแน่นอนของแต่ง R3 มันเป็นสเต็ปง่ายๆครับใส่เกียร์โยงใส่มือเบรกใส่ปั๊มคาลิปเปอร์ใส่สายถักแค่นี้รถปิ้งแล้วทุกอย่างมันมีของโรงงานด้วยนะก็คือของทางยามาฮ่าใช่นะของยามาฮ่าเขามีเกียร์โยก็มีให้มีหมดเลยของแต่งที่เป็นของยามาฮ่าตรงรุ่นเลยปั๊มบนปั๊มล่างคาลิปเปอร์ครับท่อต่างๆโซ่สเตอร์สีมีหมดครับอยู่ที่ว่าเรารถเราชอบแต่งสไตล์ไหนเพราะงั้นนั่นแหละทุกวันนี้มันแน่นอนซื้อรถมาปุ๊บสิ่งที่จะเปลี่ยนก่อนเกียร์โยงท่อใช่มือเบรกปั๊มเบรกคาลิปเปอร์แต่ของทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตังในกระเป๋ามันอยู่แค่นี้ก่อนสเต็ปแรกปัญหาอยู่ที่ตังในกระเป๋าแค่นั้นเองถ้ามีตังก็ทำพร้อมเลยทีเดียวไม่มีตังก็ค่อยทยอยทำเพิ่มเติมไปเป็นผมออกมาวันแรกก็มีสัก 3,000 ไปเปลี่ยนเกียร์โยงอีกเดือนนึงไปเปลี่ยนสายถักอีกเดือนนึงไปเปลี่ยนคาลิปเปอร์อะไรค่อยๆไปทีละอย่างแต่ถ้ามีเงินอย่างที่บอมบอกแต่ไปเข้าร้านอย่างเอ็กซ์สปีดก็พี่เอาคาลิปเปอร์เอาปั๊มเอาจานดิสเอาเกียร์โยงเอาท่อไปชี้ได้เลยไอ้อย่างนั้นก็โอเคถ้ามีตังในกระเป๋าเนี่ยครับไม่มีก็ค่อยๆทำค่อยๆทยอยเก็บไปใช่ค่อยๆดูมันจะดูแบบเครื่องจะดูมีค่านะจริงๆต้องแบบพยายามหารูปดูเยอะบางทีแบบเจอแบบของสีแบบสีเนี้ยแต่เราไม่ชอบเราชอบทรงนี้แต่สีอื่นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆดูกันไปอย่าไปรีบร้อนเพราะฉะนั้นการแต่งรถเป็นของเราเองมันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวเห็นเพื่อนดีเราไปซื้อตามเพื่อนแต่มาใส่รถเรามันไม่คือก็มีเนี้ยไม่คือโอ้ใช้ภาษาไม่คือไม่คือมันไม่เข้ามันไม่เข้าไม่ใช่อะไรไม่ต่อไปดีกว่าพี่คิดว่าดิสเบรกจักรยานกับดิสเบรกมอเตอร์ไซค์หลักการทำงานเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อก็ใช่ฮะนี่ใช่ครับใช่เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงที่จักรยานเขาแบบไม่ใช่เป็นสายสายแต่จับเป็นจันดิสดิสเบรกสายจับจันดิสครับแต่ว่าระบบถ้าเป็นระบบไฮดรอลิกเป็นน้ำมันไฮดรอลิกก็จะมีลูกสูบก็คือน้ำมันเบรกนี่แหละดันลูกสูบดันออกเข้าออกเอาง่ายๆคือถ้าจักรยานจะให้เหมือนมอเตอร์ไซค์ก็คือต้องมีปั๊มบนอ่ะถูกต้องให้เหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่จักรยานเขาจะเน้นเรื่องความเบาไม่เอาของเขาใส่ของแล้วของจักรยานเนี่ยการทำงานคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนจากน้ำมันไฮดรอลิกเป็นสายเป็นสายดึงตัวคาลิปเปอร์จับดิสแค่นั้นเองก็ทำงานระบบการทำงานเหมือนกันนั่นแหละการจับอ่ะนะครับแต่แค่เป็นระบบสายกับระบบน้ำมันต่างกันแค่นั้นเองอ่ะถ้าอยากรู้เรื่องราวรถจักรยานยนต์มากกว่านี้นี่เลยครับกับร้านบิ๊กไบค์ราคาแบบจับต้องได้กับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าบริการซื้อขายจะซื้อจะขายได้หมดนะครับกับร้านนี้ดีเจริญยนต์พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยไปดูเรื่องราวดีๆของร้านดีเจริญยนต์ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับ
จูเกนฮาวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อแล้วคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือสองก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือสองเนี่ยคือมันตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแต่ถามเรื่องดอกเบี้ยจะแพงดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือสองแล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิลเราก็ผมจะซื้อรถจากที่กำลังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือสองอยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวล นะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คหรือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับคือเครื่องอะไรอ่ะมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คดิอะสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดอะไรใช่เครื่องอ่านโค้ดนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับบอกว่าคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์0990040070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์ถ้าเข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ